โดยธรรมชาติของนักออกแบบเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่มีความช่างสังเกตนะคะแล้วก็มีความยืดหยุ่นนะคะแล้วก็มีความเข้าใจผู้อื่นนักออกแบบภายในเนี่ยสามารถที่จะ apply 3คุณสมบัติเนี้ยในกระบวนการออกแบบได้กูก็คิดว่าในที่สุดแล้วคำว่า hygiene คำว่าความสะอาดเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเข้ามาอยู่เป็นหลักในกระบวนการออกแบบอันที่1รู้ต้องปรับทัศนคติตัวเองก่อนคือถ้ากูใช้คำภาษาอังกฤษก็เรียกว่า stay proactiveจะได้จำง่าย stay proactive หมายความว่าลูกต้องมีความเชื่อก่อนว่าปัญหาทุกอย่างเนี่ยลูกสามารถที่จะหาทางออกได้สามารถที่จะแก้ไขได้ไม่ว่าปัญหาอะไรก็ตามที่จะเกิดขึ้นในอนาคต